สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานี UK ค่ะก็พอดีว่ายานีเพิ่งจะได้รับของวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นผักสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวยานีจะเปิดกล่องให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยานีจะบอกก่อนว่ายานีได้สั่งซื้อมาจากที่ไหนนะคะก็ยานีได้สั่งซื้อมาจากน้องคาเมนะคะจากช่องคาเมอินเตอร์ค่ะน้องเขาเก่งมากๆเลยนะคะเขาปลูกผักด้วยระบบน้ำค่ะไฮโดรโปนิกเนาะก็เดี๋ยวใครสนใจก็เข้าไปดูนะคะน้องเขามีทั้งปลูกผักทั้งเก็บผลไม้นะคะมีทั้งทำขนมเบเกอรี่โอ้น้องเขาเก่งมากเลยค่ะแล้วก็คลิปของน้องเขาเนี่ยแบบดูแล้วนะคะสนุกมีความสุขน่ารักมากๆเลยค่ะก็พอดีว่ายานีได้ไปดูคลิปของน้องเขาบ่อยๆนะคะและคราวนี้ยานี อยากได้ผักสมุนไพรชนิดนี้มาปลูกที่บ้านนะคะยานีก็เลยขอน้องเขาบอกว่าพี่ขอแบ่งมาปลูกหน่อยนะคะน้องเขาก็เลยส่งมาให้นะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะเปิดให้ดูเลยนะคะว่ามันคืออะไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะน้องเขาปลูกขายนะคะแบ่งขายให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะน้องๆคนที่แบบสนใจชอบปลูกผักอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามันคือต้นอะไรโหวายนี่มันคืออะไรโอ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูของที่ยานีสั่งมาเดี๋ยวยานีจะให้ดูว่ามันมีอะไรมาอีกเนี่ยเดี๋ยวทุกคนมันคืออะไรเดี๋ยวมาเปิดดูดีกว่าเปิดดูดีกว่าว่ามันคืออะไรว้ายโอ้มันเป็นอุปกรณ์คล้ายๆเป็นอุปกรณ์ห่อผักอะไรประมาณนี้เนาะน้องคาเมย์คะพี่ไม่คิดเลยว่าพี่จะได้ของอย่างอื่นมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะทุกคนมันคือฟักทองค่ะป้าน่ารักจริงๆเลยค่ะน้องคาเมย์มีแบบหน้าตาแหมน่ารักจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มีของอย่างอื่นมาให้โอ้พอดีเลยเดี๋ยวจะเอาไอ้เมล็ดพันธุ์ลองปลูกดูนะคะเพราะว่ายานีไม่เคยปลูกเนาะโอเคโอ้ยดีใจอ่ะดีใจปากปื้มมีของแถมแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือสิ่งที่ยานีสั่งซื้อน้องเข้ามานะคะว้าวงามมากค่ะมันก็คือชะพลูค่ะทุกคนว้าวงามมากๆเลยค่ะทุกคนป้าดูใบบึ้มเลิมเลยอ่ะโอ้โหงามมากเลยค่ะเดี๋ยวยานีสั่งซื้อมา4ต้นนะคะก็คือเป็นต้นที่น้องเขาชำอยู่ในระบบน้ำของน้องเขาอะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยค่ะน้องเขาปักชำเอาไว้แล้วน้องเขาบอกว่ารากมันงอกยาวแล้วนะก็คือน้องเขาไม่ได้เอาลงดินให้นะคะเพราะว่ามันจะสะดวกต่อการขนส่งเนาะต่อการส่งมากกว่าน้องเขาก็เลยส่งมาให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะมาดูความสมบูรณ์ของต้นชะพลูนะคะโอ้ตอนแรกน้องเขาบอกว่า
มันมาแต่รากนะคะพี่ก็เลยคิดว่าน้องจะตัดเอาใบออกแล้วก็เหลือมาแค่ท่อนล่างแค่รากกับกิ่งมันนิดนึงนะคะโอ้ยพี่ไม่คิดว่ามันจะมาทั้งใบแบบนี้ค่ะคิดว่าเออถ้าตัดใบออกมันจะสะดวกในการขนส่งเนาะในการส่งเออว้าวนี่ค่ะน้องเขาห่อมาอย่างดีเลยนะคะใช้ไอ้กระดาษคิกเจนโรนะคะกระดาษทิชชู่ชุบน้ำนะคะนี่ค่ะโอ้สมบูรณ์มากเลยค่ะรากเขาโอ้ว้าวดูความงามความยาวของรากเขาโอ้โหนี่ค่ะโอ้เจ๋งจริงๆเลยค่ะทุกคนน้องเขาปลูกเก่งมากๆเลยนะคะปลูกงามทุกอย่างเลยค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวยานีจะเอาดินใส่กระถางนะคะแล้วก็เอาชะพลูลงปลูกในกระถางให้เรียบร้อยนะคะเขาจะได้จะเดินงอกงามไวๆนะคะแต่อันนี้ยานีก็เด็ดกินได้แล้วนะคะเนี่ยเนี่ยตั้ง4ต้นเนี่ยพอกินแล้วนะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวยานีขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยววันนี้ยานีลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวยานีเอาลงปลูกในกระถางเสร็จแล้วยานีก็จะให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะทุกคนยานีเอาลงกระถางปลูกแล้วก็รดน้ำให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะยานีรดน้ำให้เขาแค่พอดินชุ่มนะคะแล้วก็ไม่ต้องรดให้โดนใบค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารดโดนใบรดน้ำเยอะเกินไปเขาก็จะเน่าตายนะคะสำหรับคนที่ปลูกผักในเมืองหนาวแล้วก็ปลูกเอาไว้ในบ้านนะคะก็ไม่ต้องรดน้ำให้เยอะเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะเน่าตายนะคะก็เดี๋ยวยานีจะมาอัปเดตให้ดูในคลิปต่อๆไปนะคะว่าเขาจะเริ่มงอกงามไปถึงไหนนะคะก็วันนี้ยานีขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคลิปหน้าก็กดติดตามช่องยานีนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ยานีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ